สวัสดีครับไร่ฟัวน้อยครับวันนี้ไร่ฟัวน้อยจะมาเพาะให้พ่อชำต้นกล้าสตอให้เพื่อนดูนะมีเพื่อนถามว่าปลูกสตอยังไงครับสตอนะครับปลูกง่ายมากไร่ฟัวก็ทำคลิปเกี่ยวกับสตอไปแล้วปลูกตามดินถมดินบ่อก็จะปลูกได้นะครับเราแค่มีรองพื้นที่ดีคือดินที่ดีถ้าเกิดเราลบดินแล้วก็รองพื้นใส่ดินพวกถ้าดินเราอับเยอะเช่นหรือว่าบุญดินเราเป็นดินก้อนบ่อเนี้ยเราก็รองพื้นเยอะหน่อยพวกหาดินรองพื้นลงไปเนี้ยเราก็จะได้กินนะครับไร่ฟูได้ทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับสตอนะครับวันนี้ไร่ฟูก็มาเพาะสตอครับสตอเนื่องจากว่าที่ต้นไร่ฟูอ่อนน้อยเขาแตกเองครับเยอะแยะมากเลยเราก็เลยอยากจะมาเพาะสตอไว้นะครับเดี๋ยวเพาะสตอเพาะแล้วเต็มแล้วมันเขางอกเองเราก็จะมาเพาะเขาไว้เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกอะไรเงี้ยตามตรงไหนลงตรงไหนเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนดูนี่ก็มาเพาะดินของเราก็เป็นดินถ้าเพื่อเพาะก็หาดินธรรมชาติดีที่สุดของผมดินไส้เดือนครับตัวนี้นะเป็นขี้ไส้เดือนดินดีดินมีคุณภาพดินขี้ไส้เดือนดินเพื่อดำดีครับมีอยู่9ต้นต้นนั้นอ่อนเนี่ยพาไปดูนี่ครับต้นอ่อนสตอเห็นครับร่วงมาจากต้นครับฝักแก่ร่วงก็งอกเนี่ยเราก็ต้องเพาะธรรมชาติเขาเพาะให้เราหมดเดี๋ยวเราก็เอาไปชำเพื่อว่าจะย้ายไปปลูกในที่ไหนที่หนึ่งที่ว่าเราจะปลูกได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยครับต้นอ่อนสตอดินเราดีครับเนี่ยนะเต็มเลยเนี่ยใบเนี่ยนี่ครับเห็นไหมนะครับต้นอ่อนสตอนะครับเดี๋ยวเราก็จะพอเสร็จเราก็จะชำไว้ก่อนชำไว้เสร็จเราก็จะไปหาที่ลงให้เขาแข็งแรงหน่อยเราจะไปหาที่ลงว่าจะลงตรงไหนนะครับนี่นะเพียบก็เดี๋ยวดูวิธีการเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้เตรียมดินที่จะเดือนเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาต้นกล้ากันนะครับวิธีเสาะต้นกล้าหอยผูกก็ง่ายๆก็เห็นไหมนี่คือต้นกล้าตะกอนะที่ธรรมชาติเขาให้เราเองนะครับเราไม่ได้เพาะเราแค่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เขาให้แล้วมีเพื่อนถามว่าสตอเพาะยากไหมไม่ยากแล้วปลูกก็ไม่ยากนะครับปลูกได้ทุกภาคนะครับนี่เราก็ดูปุ๊บนี่ครับเห็นไหมเราก็แค่นี้ปุ๊บนะธรรมชาติเขาเพาะให้เราครับเราแค่เอามาชำเพื่อว่าเป็นการขนย้ายตอนลงดินนะเนี่ยเราแทงไว้มันก็ไม่แตกเราก็วางไปแค่นี้ง่ายครับส่วนมากถ้าเม็ดแก่ตามภาคอื่นก็คงจะถ้ามันไม่ปลูกไว้คงไม่มีนะครับแต่บ้านไหนปลูกไว้ก็คือว่าคุณจะต้องไม่ฉีดยาหรือไม่ต้องอะไรนะครับคุณต้องดินคุณต้องดีมันก็จะงอกให้เองธรรมชาติเป็นของผมเนี่ยผมจะชุ่มชื้นที่ไร่จะชุ่มชื้นเห็นไหมผมก็เพาะสตอเนี่ยก็ไปขุดมาอีกเห็นไหมต้นอ่อนเยอะนี่ดินต้นอ่อนสตอนะเพื่อนคือเขาล่วงออกมาเขางอกออกใช่ไหมเราก็ต้องเพาะเองธรรมชาติของที่เราเนี่ยลงไปก็ใส่ดินลงไปดินดีเราก็เห็นนะกระพุ้งงอกอุ้ยปุ๊บเราก็จะปลูกตรงไหนเราก็จะไปเลือกเอาก็จะไปใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนก็ได้ตามบ้านที่เราจะปลูกที่ว่างๆครับปลูกง่ายครับดินไหนก็ปลูกได้นะครับแล้วก็ปลูกได้ทุกภาคครับแล้วก็ดีด้วยปลูกง่ายถ้าคนชอบกินก็ปลูกไว้ได้ครับเนี่ยได้ปลูกเอาวิธีธรรมชาติก็พอให้แล้วนี่เราก็มาชำไว้เพื่อว่าเราจะไปลงดินเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะขั้นตอนการปลูกก็ปลูกเหมือนไม้ทั่วไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากเห็นวิธีการปลูกเราก็จะแนะนำให้ก็นี่คือสตอที่ธรรมชาติเขาให้เราเนื่องจาก
ต้นฝักที่มันสูงๆเราเก็บไม่ถึงมันแก่พอแก่เสร็จมันก็ร่วงมาร่วงมาก็ร่วงลงมาที่ดินดินก็งอกขึ้นมาแค่นั้นเองครับผมก็เลยมาชำปลูกไว้ก็เอาผ้ามาฝากกันวิธีชำสตอเพาะสตอจะเรียกวิธีนี้ว่าอะไรอ่ะเราย้ายเข้ามาเพาะชำไว้เนี่ยเพาะชำนะครับชำไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะปลูกที่ไหนก็ให้เรียกกันแค่นี้ถ้าเกิดเราทำเป็นการค้าเราก็ได้ตังค์ใช่ไหมง่ายๆแค่คุณใช้แบบอินทรีย์ธรรมชาติเขาจะเกื้อกูลกันในไร่ของเราเองอัปเดตข้อมูลดูได้พัวน้อยครับถ้าคลิปเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามผมนะครับเพื่อนๆที่ว่าปลูกสตอให้ดูหน่อยผมทำให้เพื่อนๆดูแล้วนะแล้วก็มีคลิปที่ผมปลูกที่ไร่ปลูกไว้ตามคันบ่อดินถมอ่ะผมก็มีในคลิปนะเพื่อนๆก็ไปติดตามดูได้ผมก็ปลูกให้ดูปลูกจริงทำจริงอัปเดตข้อมูลโดยเล็กหัวน้อยครับผม